างออกไปจากหมู่บ้านมิงกินราวๆสัก 15-20 นาทีของการปั่นจักรยานนะครับมีหมู่บ้านขนาดย่อมๆที่สงบงามมากอีกหมู่บ้านหนึ่งนะครับชื่อว่าหมู่บ้านตาวยาโตคือถ้าหากว่ามิงกินเป็นชุมทางการค้าขายนะครับตาวยาโตและหมู่บ้านอื่นๆรอบๆซึ่งเป็นชุมชนเกษตรกรรมบนวิถีพึ่งพาตนเองแบบชนบทดั้งเดิมที่ชาวบ้านส่วนใหญ่ก็ทำการเกษตรและปศุสัตว์เป็นหลักก็เปรียบเสมือนกับเป็นแหล่งผลิตที่ส่งผลิตภัณฑ์เข้ามายังมิงกินนะครับในตลาดเช้าอาหารเช้าที่คนที่มิงกินนิยมกินกันอย่างหนึ่งซึ่งก็เป็นอาหารประจำชาติพม่าด้วยนะครับก็คือขนมจีนพม่าที่เรียกว่าโมหินกาซึ่งกินกับน้ำยาปลาก็ผลิตจากหมู่บ้านตาวยาโตแห่งนี้นี่เองนะครับนะครับฟังเดินตัวตรงแนวเลยนะครับตามไปดูกลับมาที่บ้านที่แม่แป้งเพื่อที่จะมาตีให้มันเหนียวแบบนี้บ้านนี้ก็เหมือนกับเป็นบ้านที่มีเครื่องจักรไว้คอยบริการที่เองอ่ะที่เองอ่ะดีเซชนาอูชิเนาอูร์อ๋อหมู่บ้านนี้มีสองหลังมีสองเจ้าแบบก็เกื้อกูลกันดีนะบ้านหนึ่งไม่ต้องมีทุกอย่างบ้านนี้ทำส่วนนี้บ้านนั้นทำส่วนนั้นเขาบอกว่าหนึ่งก้อนนี้ค่าแรงก็200เอง200กำลังจะถามเลยว่า คิดค่าบริการยังไง ในหมู่บ้านนี้มีคนทำอาชีพขายขนมจีนไม่กี่เอ๊ะอยู่โรงงานไหนไปแล้วน่ะบางทีเราได้ภาษาจีนยอดให้มาบ่บางทีเราได้ดูเป็นแนวเป็นอุชิเลยเนี่ยอุชิเลยตัวฟ้าชิเลยแท้อุจอเลยฉันน่ะฉันน่ะอุชิเลยฉันน่ะอุชิเลยอุชิเลยเราก็จะได้เห็นนะว่าจากแป้งที่เขาไปนวดจนเหนียวแล้วก็นิ่มมากนะครับเขาจะทำเป็นเส้นยังไงเส้นเดียวแล้วก็ลูบๆเนาะแล้วพอเขาจะใช้ผ้านี่เป็นเส้นแบนนี่เป็นเส้นกลมเส้นกลมครับอันนี้เส้นกลมอันนี้เส้นแบนได้ละลูบดีอันนี้เส้นกลมเล็กเส้นน้อยเส้นเล็กมีสามอ๋อนี่ต้องมานวดอีกทีนึงทางนี้คงเป็นนวดด้วยมือนวดในอ่างใช้มือบีบเลยนะนอกจากขนมจีนพม่าแล้วนะครับถั่วลิสงซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจหลักอีกอย่างหนึ่งของพม่าในแถบมิงกินนี่ก็ปลูกมากเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าที่น่าสนใจก็คือว่าถั่วลิสงไม่ได้เพียงแค่ถูกนำไปปรุงเป็นอาหารเท่านั้นนะครับแต่ว่าที่สำคัญก็คือถั่วลิสงยังถูกนำไปแปรรูปเป็นน้ำมันที่ใช้ในการปรุงอาหารซึ่งสำหรับชาวพม่าแล้วนะครับน้ำมันถั่วลิสงเขาบอกว่าเป็นน้ำมันที่ดีที่สุดนี่ที่นี่ถั่วลิสงที่เห็นตากอยู่นี่เขาไม่ได้เอาไปขายเป็นเม็ดหรือคั่วทั้งหมดนะแต่ว่าส่วนหนึ่งเอามาทำน้ำมันถั่วลิสงอยู่
ซึ่งวันนั้นที่เราไปซื้อน้ำมันที่ร้านมีน้ำมันปาล์มน้ำมันงาแล้วน้ำมันที่ดีที่สุดก็บอกว่าคือน้ำมันถั่วที่สุดใช่ไหมใช่ใช่แพงที่สุดครับก่อนที่จะเอามาทำเป็นน้ำมันต้องทำยังไงตากแค่ตากให้แห้งแล้วก็มาทำได้เลยนะบองเยอะนิดหน้าบีไอมาเอาว่าบองนั่นนักเรียนบองมาทีเนี้ยพ่อนาเรียนแย่แท้เลยต้องให้เข้าเตาอบอ่ะเข้าเตาอบก่อนคือให้สุกก่อนแล้วก็ค่อยใส่เข้าไปเลยครับถ้าไม่สุกเปาโลมาทำดิบๆมันจะเป็นยังไงมาเจ้าจะเจ้าส่วนผลิตใช่ไหมไอ้ผลิตของชีวิตมันจะเจ้าไปด้วยน้ำมันมันจะหืนใช่ไหมได้มาเกาหมดอ๋อน้ำมันจะออกไม่ค่อยเต็มที่อ๋อไม่ค่อยเต็มที่เลยก็ไอ้ถ้าเช่าไปด่าเช่าแข็งเช่าน้ำมันหลับไปเปล่าเนี่ยใช่ไหมใช่ไหมเนี่ยโอเคมีเนื้อจีเดียวเปล่าเข้าไปเตาอบก็ประมาณ12นาทีอะประมาณนั้นนะครับถ้ามันสุกนะครับครึ่งดิบครึ่งสุกนะชิมมั้ยแล้วนี่พอบีบออกมาเนี่ยน้ำมันเนี่ยเอาไปใช้ได้เลยไหมหรือว่าต้องไปผ่านกรรมวิธีอะไรถ้าเราจะสีแล้วก็นี่เราทาบีแค่บีบงนาเทศอ๋อที่จริงต้องไปเอากรองต้องให้กรองแค่กรองอย่างเดียวเอาแค่กรองอย่างเดียวน้ำมันนี่เอาไปปรุงอาหารหรือว่าเอาไปใช้อย่างอื่นด้วยทีซีโก้ปลุกตัวตรงอะไรแต่จะรู้ดูเดียวเลยจะเอาเซลล์มันบ่งเดี๋ยวหกกองเนี่ยเตียนแบบมองไม่ตีบไอ้ใจพี่อะไรไปตัวทำให้เนี่ยว่าเห็นเนี่ยขัดอะไปที่เอาไปปรุงกันอาชีแล้วถั่วหนึ่งสเปกตาได้น้ำมันเท่าไหร่เซลล์ลีไปดาวสี่เซลล์บ่งทุ่ดเซลล์ชี้เซลล์ใช้ทุ่ดเดาโอ้โหกองนี่แบบเซลล์ลีไปดาวสี่เซลล์ไปดายี่สิบสี่ไปดาวจะออกมาสิบไปดาวน้ำมันอาชีว่าเบอร์2.4 2.4 นี่แหละราชาถามดีจ้าแหละอ๋ออันนี้คือกากมันเอาตัวที่เด่นหัวชุ้ยเด็ดให้สัตว์กินครับเอาสัตว์กินเอาไปเดาให้สัตว์1.65กิโลเสียเท่าแสน850จัดไปเดาตะปิตาน้ำหนักของพม่าตะปิตาก็เป็น1.65กิโล860ชั้นคนกินได้ไหมดูซ้ำยังกินได้เลยสัตว์ประเภทนี้สัตว์ประเภทกินได้หรือเปล่าต้มกูนี่คือสิ่งเหล่านี้นะครับมันจะมีให้เราดูให้เราเห็นไปอีกนานเท่าไหร่อันนี้ก็สุดที่ผมจะทราบได้นะครับก็รู้แต่ว่ามันจะไม่คงอยู่ตลอดไปตราบเท่าที่โลกยังคงเดินหน้าไปตามกระแสที่ผู้คนลากจูงโลกอยู่ในปัจจุบันนะครับในหลายๆที่ที่ผมผ่านไปนะครับก็มีหลายคนบอกว่าไอ้สิ่งเหล่านี้นะครับมันจะคงอยู่อีกไม่นานให้เรารีบมาดูซะก่อนที่มันจะหายไปหรือว่ามันจะหมดสิ้นไปนะครับซึ่งพอมานั่งคิดดูแล้วนะครับก็ตลกดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วนะครับไอ้การที่เรารีบมานั่นเองนะครับที่เป็นส่วนสำคัญของการทำให้มันสูญหายไปอย่างรวดเร็วก็เหมือนกับว่าการที่เรารีบไปก็ไม่ต่างจากการไปเร่งความสูญหายไปของมันนั่นเองนะครับ